สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนกับดิฉันนันทิยาจิตตสุภาวดีค่ะดร.โจเซฟเนได้ให้คำจำกัดความของซอฟต์พาวเวอร์เอาไว้นะคะว่าเป็นความสามารถที่ทำให้คนอื่นต้องการและยอมรับในสิ่งที่เราต้องการด้วยความเต็มใจไม่มีการบีบบังคับค่ะเพราะฉะนั้นซอฟต์พาวเวอร์จึงไม่ใช่แค่การเผยแพร่วัฒนธรรมแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่เป็นอำนาจโน้มน้าวที่มีวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการขับเคลื่อนกลยุทธ์นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้มีการต่อยอดเป้าหมายเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลด้วยกิจกรรมนี้ค่ะที่มอบหมายทางกรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาที่มีชื่อว่าศิลปากรสัญจรนะคะซึ่งจัดขึ้นมาเนี่ยครั้งแรกผ่านพ้นไปแล้วแล้วก็ครั้งที่2เปิดให้จองแล้วก็เต็มไปอย่างรวดเร็วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้การตอบรับเป็นอย่างดีเป็นอย่างยิ่งนะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงความหมายแล้วก็แนวคิดของการจัดกิจกรรมนี้ค่ะแล้วก็รวมถึงในครั้งต่อๆไปจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างพูดคุยกันเลยนะคะกับท่านพนมบุตรจันทรโชติค่ะอธิบดีกรมศิลปากรสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านคะตัวกิจกรรมนี้นะคะศิลปากรสัญจรเนี่ยที่ทางกรมศิลปากรได้เริ่มทำโครงการนี้ขึ้นมาจะช่วยต่อยอดสนองตอบนโยบายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลยังไงบ้างคะผมอธิบายแบบนี้นะครับคือกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเราดูแลมรดกวัฒนธรรมของชาติซึ่งเกือบทั้งหมดที่เราดูแลเนี่ยเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ก็คือโบราณสถานโบราณวัตถุซึ่งจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคราวนี้โดยนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยได้สนับสนุนให้ส่งเสริมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนทั่วประเทศแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์เนี่ยท่านเน้นเรื่องนี้มากๆท่านก็เลยให้กรมศิลปากรเนี่ยดูซิว่าทรัพยากรต้นทุนที่เรามีเนี่ยโบราณสถานต่างๆพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะผลักดันหรือทำให้นโยบายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราเห็นถึงศักยภาพในสิ่งที่เรามีแล้วเอาว่าตั้งแต่19กันยายนที่ผ่านมามันเกิดปรากฏการณ์สำคัญก็คือเมืองโบราณสีเทพได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งหลังจากวันที่19กันยาเนี่ยกระแสท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนักท่องเที่ยวจากวันธรรมดาไม่ถึงร้อยหรือร้อยกว่าคนกลายเป็นพันคนในวันเสาร์อาทิตย์คนท่องเที่ยวเมืองโบราณสีเทพจากพันกว่าคนกลายเป็นหลายพันคนและช่วงเทศกาลถึงหมื่นคนมันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าหากแม้นได้รับการส่งเสริมโบราณสถานเหล่านี้นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแล้วมันยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ได้จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือรายได้จากค่าเข้าชมมากขึ้นจากการเข้าชมบริษัทสถานร้านขายของที่ระลึกร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มขายดีขึ้นจากจำนวนคนที่ไปเที่ยวหากแม้เป็นจังหวัดที่อยู่ในวิสัยที่ไม่สามารถจะไปกลับได้วันเดียวโรงแรมที่พักดีขึ้นแน่นอนอย่างเช่นปรากฏการณ์ที่มุมบางสีเทพเนี่ยเกิดไอศครีมรูปคนแคะซึ่งมาจากลวดลายของมาตรฐานอันเนี้ยเป็นที่ยอมรับว่านี่คือเรื่องจริงว่ามาตรฐานช่วยส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็สร้างรายได้แต่ผมจะบอกว่าประเทศไทยของเราครับเหนือจรดใต้ตะวันออกจรดตะวันตกไม่มีจังหวัดไหนที่ไม่มีมาตรฐานเพียงแต่ว่ามาตรฐานที่ไหนที่สมควรจะจัดให้มีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นเราก็ทำในจังหวัดที่พร้อมก่อนจากสีเทพปรากฏการที่เห็นเนี่ยทำให้เกิดโครงการโบราณสถานยามราตรีขึ้นมาที่วัดชัยวัฒนารามก็คือเราเปิดให้คนเข้าชมวัดชัยวัฒนาราม
ในช่วงหลัง6โมงเย็นปกติเนี่ยเวลาสถานของอยุธยาเนี่ยจะเปิดถึงแค่6โมงเย็นเท่านั้นแต่เราได้เปิดวัดชัยวัฒนารามเนี่ยนำร่องเป็นการชมโบราณสถานยามราตรีเปิดให้ชมถึง4ทุ่มในวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ปรากฏการจากเมืองโบราณสีเทพได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเกิดกระแสหลั่งไหลที่นิยมในการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมันทำให้เราคิดที่จะทำโครงการเยี่ยมชมโบราณสถานยามราตรีโดยเปิดนำร่องที่วัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนปกติแล้วที่วัดชัยวัฒนารามเนี่ยเราจะเปิดให้เข้าชมถึงประมาณ6โมงเย็นแต่ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยเราเปิดให้เข้าชมถึง4ทุ่มในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนักขัตฤกษ์ประกอบกับช่วงนั้นละครเรื่องภูมิลิขิตกำลังออนแอร์มันก็ยิ่งทวีความต้องการท่องเที่ยววัดชัยวัฒนารามซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่หนึ่งในละครเรื่องนี้คราวนี้นอกจากเราจะเปิดให้เข้าชมศุกร์เสาร์อาทิตย์ในยามราตรีแล้วเนี่ยเรามีการส่งเสริมให้แต่งชุดไทยชมวัดชัยวัฒนารามยามราตรีปรากฏการตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมก่อนปีใหม่เนี่ยเราพบว่ามีผู้เข้าชมวัดชัยวัฒนารามเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 40% ร้านให้เช่าชุดไทยมีเงินหมุนเวียนในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยประมาณวันละ6ถึง7แสนบาทย้ำว่าต่อวันนะครับถ้าเอาค่าเช่าชุด300บาทมาหารเนี่ยเท่ากับว่าวันนึงอีกคนเที่ยววัดชัยวัฒนารามโดยแต่งชุดไทยเช่าชุดเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2,000 ชุดต่อวันมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันไม่น่าเชื่อแต่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ในคราวที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านเสริมศักดิ์พงษ์พานิชท่านลงตรวจเยี่ยมโครงการอย่างนี้บรรดาร้านให้เช่าชุดไทยร้านอาหารได้เข้ามาขอร้องกับท่านว่าโครงการแบบนี้อย่าเลิกได้ไหมเพราะว่ามาทำรายได้ให้กับผู้ประกอบการอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วอยุธยาที่เคยเป็นเมืองที่ไปเช้าเย็นกลับก็กลายเป็นเมืองที่ดูยามราตรีแล้วท่านสามารถค้างคืนได้โดยเหตุนี้โครงการชมโบราณสถานยามราตรีเนี่ยเราก็จึงขยายต่อไปจากที่คิดว่าจะสิ้นสุดในปีใหม่สากลเนี่ยเราก็ขยายต่อไปตามนโยบายท่านรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาลเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราจะเปิดไปจนถึงเดือนเมษายนเพราะว่ามีหน้าฝนเป็นอุปสรรคในการชมเริ่มต้นพฤษภาเนี่ยฝนคงมาคงชมไม่ได้คราวนี้ความสำเร็จอันนี้มันต่อยอดไปสู่การชมยามราตรีที่วัดราชบูรณะที่พระราชวังจันทร์เกษมซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อคราวเป็นพระมหาอุปราชจากอยุธยาเราก็ไปทำโบราณสถานยามราตรีที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรซึ่งเป็นมรดกโลกเราก็ไปทำที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายเราไปประดับไฟที่พระปรางสามยอดลพบุรีแล้วก็บ้านราชทูตกิจเจ้าพยาวิชาเยนรวมถึงอีกหลายๆที่แต่การที่เราจะทำโบราณสถานยามราตรีนั้นเนี่ยเราคำนึงถึงสองข้อครับคนปลอดภัยโบราณสถานปลอดภัยโดยเหตุนี้ที่ศรีเทพเราจึงไม่ยังไม่ได้ทำยามราตรีเพราะโบราณสถานนั้นอยู่ลึกเข้าไปจากถนนหลักคราวนี้เมื่อทำโบราณสถานยามราตรีประสบความสำเร็จเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราส่งเสริมเป็นจุดมันก็จะได้เป็นจุดแต่ถ้าเราเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเส้นทางคราวนี้เมื่อเกิดเป็นเส้นทางการทำให้เส้นทางนั้นเป็นที่รู้จักไม่มีอะไรดีกว่าการจัดในรูปแบบของทัศนศึกษาหรือจัดในรูปแบบของทัวร์โดยเหตุนี้เองกรมศิลปากรจึงเริ่มโครงการศิลปากรสัญจรขึ้นครั้งแรกในจังหวัดนครราชสีมาก็คือเรานำชมปราสาทหินในจังหวัดนครราชสีมาเก
เกือบทุกแห่งจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชเนี่ยมีปราสาทหินมากที่รู้จักกันดีก็คือพิมายแค่นั้นแต่ทัวร์ที่เราจัดเนี่ยเราพาไปดูตั้งแต่แหล่งที่เขาตัดหินโบราณมาทำปราสาทที่อำเภอสีคิ้วเราพาไปดูพระนอนที่ใหญ่ที่สุดสมัยทวารวดีที่สูงเนินเราพาไปดูปราสาทกลุ่มปราสาทแล้วก็พามาเข้าประตูเมืองพิมายทางทิศใต้ที่เรียกว่าประตูชัยแล้วก็เราก็พาเข้าไปทานอาหารเย็นในปราสาทหินพิมายประกอบกับตอนนี้โรงละครแห่งชาติของเราปิดซ่อมใหญ่3ปีเราก็จึงจัดโขนสัญจรไปเล่นแต่เราเอาโขนสัญจรไปให้มันเป็นเวลาเดียวกับที่เราจัดทัวร์ไปลงเพราะฉะนั้นทัวร์ครั้งแรกที่พิมายเนี่ยประสบความสำเร็จมากมากคนซื้อทัวร์ได้ดูปราสาทหินที่นำชมโดยนักวรรณคดีที่มีความรู้จริงๆแล้วก็ได้ทานเย็นในปราสาทได้ชมโขนของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรโดยเราจัดราคาแบบที่ไม่ได้เอากำไรครับเอาแค่ว่ากรมไม่ขาดทุนแล้วก็ครั้งแรกเราไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จไหมที่พี่หมายเราจัดเดือนธันวาเนี่ยเราจัดแค่บัสเดียวคือ40คนแต่ผลตอบก็คือว่า40คนเนี่ยขายบัตรไม่ถึงสัปดาห์บัตรเต็มแล้วแล้วก็ลูกทัวร์กรุ๊ปแรกของเราเนี่ยก็บอกเลยว่าถ้ากรมศิลป์จัดทัวร์อีกเรียกง่ายๆนะครับทัวร์กรมศิลป์หรือศิลปากรสัญจรเนี่ยขอให้บอกเขาจะตามไปดูโอ้โหค่ะโดยเหตุนี้เราก็จึงจัดทัวร์ครั้งที่2ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่9ถึง10มีนานี้ชื่อทัวร์ของเราหรือชื่อศิลปากรสัญจรครั้งที่2เนี่ยเราชื่อว่ามรดกโลก2นครา อยุธยาศรีเทพจะจัดในวันที่9มีนาคมคือวันเสาร์แล้วก็เดินทางกลับวันที่10มีนาคมคือวันอาทิตย์เราเริ่มต้นสตาร์ทที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้แล้วก็โบราณวัตถุของไทยทุกยุคทุกสมัยจากพิพิธภัณฑ์พระนครเราพาท่านชมพิพิธภัณฑ์เสร็จเราพาท่านไปอยุธยาไปดูพิพิธภัณฑ์เครื่องทองที่กรมศิลปากรจัดเสร็จใหม่ๆเป็นแหล่งรวบรวมเครื่องทองสมัยอยุธยาจากปุวัดราชบูรณะซึ่งน่าจะเป็นเครื่องทองที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบอาจจะเป็นระดับโลกด้วยซ้ำไปหลังจากนั้นเราจะพาท่านไปดูวัดราชบูรณะวัดมหาธาตุบูรณสถานสำคัญแล้วไปเปลี่ยนชุดไทยชมวัดชัยวัฒนารามในยามราตรีเช่นเดิมครับกรมศิลปากรร่วมกับมูลนิธิสุทธิรัตน์อยู่วิทยาจัดโขนเล่นที่วัดชัยวัฒนารามเป็นครั้งแรกที่มรดกโลกโขนพบกับมรดกโลกอยุธยาเป็นโขนตอนสัจจะพาลีซึ่งเคยเล่นเมื่อหลายสิบปีมาแล้วที่โรงละครและได้รับการขนานนามว่าเป็นโขนเงินล้านเพราะเมื่อหลายสิบปีเก็บค่าบัตรจากโรงละครตอนนี้ได้เงินหลักล้านบาทท่านที่ไปทัวร์ก็สามารถที่จะดูโขนที่วัดชัยวัฒนารามแต่งชุดไทยทานอาหารค่ำในวัดชัยวัฒนารามบรรยากาศริมแม่น้ำแล้วเช้าเราก็จัดให้ท่านตักบาตรแล้วก็ไปดูเมืองโบราณสีเทพต่อเดินทางกลับกรุงเทพด้วยสวัสดิภาพในตอนเย็น2วันครับ9กับ10ดูอยุธยาดูสีเทพค่าใช้จ่ายในการจัดทัวร์ครั้งนี้รวมค่าเช่าชุดไทยรวมอาหารว่างและอาหารมื้อหลักชุดมื้อรวมชุดตักบาตรที่ผมพูดเนี่ยเราไม่ได้ประสงค์จะทำทัวร์แข่งกับบริษัทท่องเที่ยวเลยเราอยากให้บริษัทท่องเที่ยวแอบไปกับเราท่านจะได้เอาโปรแกรมของเราเนี่ยไปจัดของท่านเองเราไม่ได้ห่วงห้ามเลยแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าโขนตอนที่จะเล่นที่วัดชัยวัฒนารามเนี่ยเราร่วมกับมูลนิธิสุทธิรัตน์อยู่วิทยาก็เป็นการแสดงโขนตอนสัจจะพาลีหรือพาลีสอนน้องที่ผมเรียกว่าโขนเงินล้านเนี่ยจัด2วันครับ9กับ10เพราะฉะนั้นท่านที่ไม่ต้องซื้อทัวร์ก็ไปดูโขนได้ไม่มีการเก็บค่าเข้าชมโขนท่านเสียเงินชมโบราณสถานแค่10บาท10บาทจริงๆนะครับซื้อบัตรเข้าชมวัดชัยวัฒนารามเนี่ย
9มีนากับ10มีนาดูโขนชุดใหญ่อลังการประกอบด้วยแสงสีที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องซื้อทัวร์เพราะตอนนี้ทัวร์เต็มหมดแล้วเต็มหมดตั้งแต่2วันที่ประกาศขายโอ้โหเพราะว่าลูกทัวร์เก่าจากพี่มายก็ซื้อลูกทัวร์ใหม่ก็ซื้อผมต้องกราบขอโทษทุกท่านที่เป็นแฟนกิจกรรมของกรมศิลปากรว่าจัดมากกว่า2บัสไม่ได้จริงๆเพราะว่าเรากลัวจะดูแลไม่ทั่วถึงครับค่ะเราทําให้ท่านเนี่ยต้องการให้ท่านรักวัฒนธรรมไทยค่ะเราคัดสรรไกด์ที่เป็นนักวรรณคดีเป็นพันธรัตเป็นนักประวัติศาสตร์มืออาชีพท่านจะได้ชมเครื่องทองปุวัลล่าบุรณะได้รับฟังคำบอกเล่าเหมือนท่านเข้าไปอยู่ในบรรยากาศย้อนกลับไปเมื่อ 5-600 ปีก่อนเพราะฉะนั้นครั้งนี้ไปทัวร์กับเราไม่ได้ก็แนะนำให้ไปดูโขน10บาทครับไปดูแล้วอยากให้ครั้งที่อยุธยาเราจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ไปด้วยกันครั้งนี้วัดชัยวัฒนารามน่าจะแตกแต่ไม่ใช่แตกแบบเสียกรุงแตกแบบคนแห่แหนกันไปชมแล้วก็เราจะไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับในเดือนเมษายนเนี่ยเราจะจัดทัวร์แบบ one day trip สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเที่ยวในกรุงเทพมหานครเราใช้ชื่อธีมว่าสามพระโตสามพระโตนี้พระโตนอนคือพระพุทธไสยญาติที่วัดโพพระโตนั่งคือพระศรีสักยมุนีที่วัดสุทัศน์และพระโตยืนคือหลวงพ่อโตยืนวัดอินดูเผินๆเหมือนกับทุกท่านรู้จักแต่ว่าถ้าท่านไปกับเราท่านจะรู้จักกับพระพุทธรูปสำคัญในกรุงรัตนโกสินทร์อย่างลึกซึ้งแล้วจะพาท่านไปชิมอาหารโปรตุเกสแถวฝั่งทนพร้อมทั้งนมัสการศาลเจ้าแม่กวนอิมที่เก่าที่สุดก็คือศาลเจ้าเกียนอันเก่งที่หลายคนไม่เคยรู้จักเป็นศาลที่มีมาตั้งแต่ต้นกรุงเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมอันนี้เป็นโปรแกรม one day trip ในเดือนเมษายนประมาณปลายเดือนทุกท่านที่สนใจก็อย่าได้พลาดขณะเดียวกันแฟนๆที่อยากจะไปต่างจังหวัดกับเราเรากำลังจัดเตรียมวางแผนที่จะทำโปรแกรมวงแหวนตะวันตกนครปฐมกาญจนบุรีสุพรรณบุรีเราจะพาท่านไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ไปดูพิพิธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์ซึ่งรวบรวมวัตถุสมัยทวารวดีสวยๆเราจะพาท่านไปชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่าซึ่งเป็นเรื่องของคนบุกขินก่อนประวัติศาสตร์จะพาท่านไปดูพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองสุพรรณบุรีซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยและดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เราจะพาท่านไปชมพระพุทธรูปแกะสลักที่หน้าผาที่อำเภออู่ทองอันนี้โปรดติดตามตอนต่อไปว่าจะจัดเมื่อไหร่เสาร์อาทิตย์ไหนแต่ทุกอย่างครับพอถึงหน้าฝนแล้วต้องเลิกชั่วคราวผมต้องขอบคุณพิธีกรที่เป็นพิธีกรที่เปิดโอกาสได้มาพูดคุยกันในวันนี้ผมอยากจะย้ำว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรื่องที่มีจริงมีอำนาจจริงและเป็นอำนาจแห่งรอยยิ้มเป็นอำนาจที่ไม่ต้องบังคับให้ใครต่อใครมาทำตามเราไม่ใช่อำนาจแห่งทำให้คล้อยตามซะด้วยซ้ำมันเป็นอำนาจแห่งความสุขเราโชคดีที่บรรพบุรุษได้ทิ้งมรดกวัฒนธรรมเหล่านี้ไปให้แล้วก็ในท้ายที่สุดต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอีกครั้งหนึ่งท่านเปิดโอกาสให้กรมศิลปากรได้ทำในสิ่งที่ตรงกับความต้องการของกรมศิลปากรเองแล้วก็ตรงกับนโยบายของรัฐบาลผมหวังว่าปีนี้จะเป็นปีบุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมย้ำอีกครั้งนะครับไม่จำเป็นต้องไปกับเราก็ได้ท่านสามารถขับรถไปเองไปตามโปรแกรมที่เราจัดนั่นแหละทุกที่พิพิธภัณฑ์ของเราอยู่นี้ทันสมัยมี QR code มีสิ่งต่างๆที่ท่านหาข้อมูลเองได้หรือบริษัททัวร์ไหนจะก๊อปปี้เส้นทางของเราก็ด้วยความยินดีไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามขอให้เที่ยวกั
ับแหล่งบัวลังคดีที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมของไทยขอให้มีความสุขขอให้ท่านได้สนับสนุนอาหารของที่ระลึกที่วัดชัยวัฒนารามมีเรื่องแปลกว่าชาวบ้านมาบอกว่าเกิดมาไม่เคยเห็นอยู่กับป่าก็ได้เพราะว่ามีที่ว่างอาศัยเป็นที่จอดรถเนี่ยเกิดอะไรได้คนไปจอดรถเก็บค่าจอดรถไปเที่ยวที่มากได้มากที่ก็ได้น้อยลงไปตามสัดส่วนปรากฏการรถติดที่วัดชัยวัฒนารามหลายท่านคงเห็นแต่เป็นรถติดที่ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับก็ยืนยันว่าวันที่9กับวันที่10เนี้ยแสดงความยินดีกับท่านที่ซื้อทัวร์ทันรับรองครับว่าเต็มร้อยท่านที่ซื้อทัวร์ไม่ทันอยากให้ไปดูโขนที่วัดชัยวัฒนารามครบค่ำของวันที่9และวันที่10ตรงกับเสาร์อาทิตย์มีนาคมนะครับแล้วก็มีใครแนะนำติชมกันได้และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากแหล่งเรียนรู้จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้จากสมบัติที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้เราขอบคุณมากครับค่ะท่านคะขออนุญาตที่จะเรียนถามเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมเองที่อยากจะติดตามเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบข่าวมาทราบข่าวอีกทีนึงก็คือมันเต็มแล้วเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยประชาชนจะสามารถติดตามข่าวสารทริปต่างๆของกรมศิลปากรในโครงการศิลปากรสัญจรเนี่ยติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างคะท่านคะทั้งศิลปากรสัญจรและทุกกิจกรรมของกรมในเชิงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครับติดต่อได้ทาง Facebook ของกรมศิลปากรเลยครับผมครับค่ะค่ะท่านคะท่านเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมืองโบราณสีเทพและจนกระทั่งกรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมเปิดให้คนเข้าไปดูโบราณสถานในช่วงกลางคืนหรือแม้แต่การจัดกิจกรรมศิลปากรสัญจรที่เต็มเร็วมากๆเนี่ยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นท่านมองว่าตอนนี้ยังคิดว่าคนมีความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้นตรงนี้กรมศิลปากรจะต่อยอดกับตรงนี้เพื่อที่จะถ้าเรียกว่าเป็นการตีเหล็กตอนร้อนเนี่ยนะคะเราจะทำงานตรงนี้ต่อไปยังไงบ้างคะท่านคะผมคิดว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับคนเรากระหายใครรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้เราอยากเดินทางในสิ่งที่เราไม่เคยไปแล้วก็ผมเชื่อว่าเมื่อได้มีข้อมูลเบื้องต้นก็อยากจะไปเห็นของจริงเพราะฉะนั้นในปีนี้จะเป็นปีที่กรมศิลปากรดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมต่างๆผ่านระบบสารสนเทศเรากำลังคิดที่จะทำศูนย์ข้อมูลที่เสมือนจริงสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถดูข้อมูลโบราณสถานทั่วประเทศได้ก่อนแล้วท่านสนใจที่ไหนท่านก็สามารถจะเดินทางไปจริงๆหลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้กรมศิลปากรจะทำเกี่ยวกับเรื่องระบบสารสนเทศแนะนำแหล่งโบราณสถานแนะนำพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซึ่งจริงๆเราทำอยู่แล้วล่ะครับแต่เราจะเพิ่มเติมให้มันมากขึ้นผมคิดว่าการให้ความรู้กับคนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาจะไปต่อยอดเอาเองครับผมแล้วก็ถ้าเราจัดอะไรใหม่เราก็จะสื่อสารกันทางระบบ Facebook เพราะว่ามีลูกทัวร์ที่ซื้อทัวร์เนี่ยบอกเลยว่าตั้งไลน์กลุ่มได้ไหมจะได้ไม่พลาดก็จัดไลน์กลุ่ม40คนทริปที่2กลายเป็นไลน์กลุ่ม80คนและถ้าคนเหล่านี้มีเพื่อนมีการสร้างกลุ่มก็จะช่วยขยายแล้วยามที่เราไม่ได้จัดทัวร์เราก็จะใส่ข้อมูลที่น่ารู้เข้าไปในไลน์กลุ่มพวกนี้ผมคิดว่าปัจจุบันเล็กลงด้วยระบบเทคโนโลยีเราจะสื่อสารกับท่านครับให้ข้อมูลให้ความรู้ให้คำแนะนำแล้วก็ในท้ายที่สุดถ้ามีโอกาสก็ไปเที่ยวกับท่านครับผมค่ะอย่างตอนแรกเริ่มต้นที่1รถบัส40คนเนี่ยนะคะแล้วแนวโน้มถ้าผลตอบรับดีขนาดนี้เนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น2รถบัส3รถบัสหรือจะต่อยอดไปมากกว่านี้เนี่ยมีโอกาสไหมคะท่านคะตอนนี้เพิ่มเป็น2บัสก็2วันเต็ม กำลังคิดว่าถ้ามีเสียงเรียกร้องก็อาจจะจัดซ้ำอีกครับ ในที่ที่คนยังอยากไปอยู่ครับผมแต่อย่างที่ ผมบอกว่าพอถึงหน้าฝนเนี่ยคงต้องหยุดชั่วคราว แล้วพอหลังหน้าฝนแล้วก็กลับมาใหม่ครับศิลปากรสัญจรมาพร้อมกับลมหนาวในฤดูหนาวซึ่งเป็นฤดูแห่งความสุขครับผม
อืมค่ะก็ถ้าหากว่าหมดช่วงหน้าร้อนแล้วหน้าฝนก็พักแล้วเดี๋ยวหน้าหนาวก็ติดตามผ่าน Facebook ของกรมศิลปากรได้อีกเนี่ยนะคะใช่ครับถูกต้องครับผมครับยังมีอีกหลายที่ที่คิดเอาไว้ครับไว้คอยติดตามครับผมค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านอธิบดีกรมศิลปากรค่ะคุณพนมบุตรจันทรโชตนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบพระคุณมากครับที่ให้โอกาสได้มาคุยกันขอบคุณมากครับขอบพระคุณเช่นเดียวกันค่ะกิจกรรมของกรมศิลปากรศิลปากรสัญจรน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะใครสนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็อาจจะหากิจกรรมที่พิเศษแบบนี้ประสบการณ์แปลกใหม่แบบนี้อาจจะหาไม่ได้ง่ายๆติดตามได้ที่ Facebook ของกรมศิลปากรค่ะเพราะว่านี่เป็นนโยบายของการต่อยอดนะคะของทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมที่จะต่อยอดเรื่องของโครงการซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลที่เห็นผลเป็นรูปธรรมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับในพื้นที่ต่างๆนะคะที่ได้มีการจัดกิจกรรมวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะเดชนันทยาจิตตาโสภาวดีลาไปก่อนสวัสดีค่ะผมเกียรติตุ๊ดครับ